ทุกคนเห็นหน้าครูไหมเห็นครับโอเคครแัมบ่ไม่เห็นครับแป๊บหนึ่งเห็นแล้วแป๊บหนึ่งนะคะเราใช้กติกาเดิมนะเราซื่อสัตย์ต่อครูและตัวเองไม่พูดมีความซื่อสัตย์นะคะมาแล้วนะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นป.2นะคะอ่านคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยไม่ดันอ่านคำแรกเห็นหรือยังเก่งเก่งหรือว่ารถเก่งใช่ไหมคะเก่งนะลูกนะเก่งนะลูกดูกันอายุอะไรให้ดีเราจะเขียนตามคำบอกนะคะห้ามใครเขียนไว้ก่อนนะอย่าขี้โกงนะไม่ได้นะเก่งนะลูกนะต่อไปคำที่สองนะคะคำที่สองนะคำว่าอะไรคะเขื่อนเขื่อนเขื่อนขอเอือนอเขื่อนแม่เอกเขื่อนได้ไหมครับสระเอือนะครับใครชื่อเอือใครไม่ทันมีไหมใครไม่ทันมีไหมทันใช่ไหมคะเขื่อนนะลูกนะคำต่อไปนะคะนี่คำนี้ค่ะใครชอบกินบ้างผัดอะไรดีนะผัดอะไรดีผัดอะไรกะเพราหน้ากะเพราในใครชอบกินบ้างผัดกะเพรามีคนชอบบ้างไหมน้องพอชอบไหมคะน้องพอชอบครับชอบชอบนะมีมี่ก็ชอบนะคะผัดกะเพรานะคะไปคำนี้ค่ะเราเรียนวิชาสังคมมาแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ไหนค่ะไม่ใช่มีกิริยามารยาใช่ไหมคะโอเคทุกคนทันนะลูกนะทันนะต่อไปคำที่ห้านะคะคำที่ห้าคำสุดท้ายแหละอันว่าอะไรโคเอียวเอียของไม้โทเขี้ยวจะเขี้ยวได้ยังไงล่ะเขี้ยวโคเอียวเขี้ยวไม้โทเคี้ยวเหมือนเราเคี้ยวข้าวอะค่ะเคี้ยวขนมเคี้ยวข้าวอะไรแบบเนี้ยเคี้ยวนะไม่ใช่เคี้ยวนะไม่โทนะคะไม่ใช่ไม่เอกนะเคี้ยว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 อาหารนะคะโอเคนะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาอ่านคำทำทั้ง5คำเนี่ยพร้อมกันอีกครั้งนึงแล้วก็เราใช้วิธีการจำด้วยนะว่าใช้สระอะไรวรรณยุกต์อะไรนะคะโอเคไหมเดี๋ยวให้อ่านลาภูขันชินแล้วก็อ่านตามเลยนะคะคำแรกค่ะคำที่หนึ่งแบบไม่ต้องสะกดเลยเก่งเก่งเสียงพร้อมกันนะคะเก่งเก่งออกเสียงทุกคนค่ะเก่งเก่งต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าเคื่อนเคื่อนอีกครั้งนึงค่ะอ่านว่าอะไรนะเคื่อนโอเคค่ะเก่งต่อไปคำที่สามค่ะคำว่าอะไรกะเพรากะเพรานะคะกะเพราเป็นเสียงรอเรือนะคะกะเพราต่อไปคำที่สี่ค่ะกิริยากิริยากิริยานะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาคำว่าอะไรคะเขียวว่าเขียวนะคะครูขวัญให้เวลาในการจำสองนาทีจำคำนี้ไว้จำคำนี้ไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เขียนรอครูไว้นะจำไว้นะคะทุกคนดูเลยค่ะคำแรกเก่งเขื่อนกะเพรากิริยาเคี้ยวอาจจำไว้เลยค่ะให้เวลานะคะ1นาทีพอเลยเนาะเก่งอยู่แล้วกะเพรากิริยาเคี้ยวได้ไหมเขื่อนเพรากิริยาให้เวลา1นาทีในการจำนะคะเลือกเขียวขึ้นไม่ได้เลยเวลาไม่จำไว้นะคะสาระอยู่ตรงไหนวรรณยุกต์อะไรดูให้ดีนะคะชาวพิยาคือนังลมแล้วมีเด็กโก้เลยไม่จำไม่มีใครเขียนโรไว้นะคะไม่มีนะได้หรือยังได้ไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมคะมีมี่พร้อมไหมคะมีมี่พร้อมครับน้องพอดพร้อมไหมครับน้องพอดพร้อมครับโอเคนะคุณเริ่มแล้วนะคะ
คำแรกนะคะคำแรกจริงนะคะคำแรกสลับนะคำแรกคำว่ากิริยาค่ะริยาหิริยาคำนี้ไม่ยากนะหิริยาเสร็จครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าเสร็จแล้วค่ะใครเอ่ยฮะไม่มีไหมเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมโอเคแล้วค่ะน้องทับน้องทับน้องทับและครับสิลูกไม่ใช่ค่ะหนูเป็นผู้ชายนะเสร็จแล้วครับสิคะผู้หญิงก็เสร็จแล้วค่ะน้องเอื้อก็ฟังครูขวัญไปนะคะตอนเย็นเดี๋ยวไปเพื่อไปดูให้หนูอีกทีนึงต่อไปคำที่สองนะคะคำที่สองนะครูขวัญน่ะอยากไปเที่ยวเขื่อนค่ะเขื่อนเขื่อนอยากไปเที่ยวเขื่อนสระอะไรบรรยุกอะไรวางให้ตรงให้ถูกต้องนะคะถ้าเราวางวรรณยุกต์ผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนทันทีเลยจำไม่เลยวางผิดที่ผิดทันทีเลยเอื้อนน้องเอื้อก็ดูตามเพื่อนนะคะฟังที่ครูขวัญพูดไปก่อนนะคะเสร็จหรือยังคะน้ำมนต์ยังไม่มาใช่ไหมน้ำมนต์สาวน้อยน้ำมนต์เสร็จแล้วครับโอเคครับต่อไปคำที่3นะคะคำที่3นะคำว่าเก๋ง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 ไม่มีผู้ไม่บอกเก๋งนะครับค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับผมใครยังไม่เสร็จมีไหมคะโอโปอาโปเสร็จแล้วใช่ไหมครูเรียกทั้งของพี่น้องแล้วเนี่ยต่อไปเราไปคำที่สี่กันนะคำที่สี่นะคะคำที่สี่นะคะคำที่สี่คำว่าเขียวค่ะเขียวเขียวเขียวเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะหายไปสองสาวสองสาวไปไหนอยู่นะสองสาวของเราต่อไปคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายคำสุดท้ายของเรานะคะคำสุดท้ายคำว่าอะไรนะใครจำได้บ้างอีกคำหนึ่งคำว่ากันเรากะเรากะเราคู่ก็ใหญ่เลยเด้อคู่ก็บ่ห้ามที่โกงบอกเลยไปแล้วอย่าเช่นคนครูแล้วอึกนึงเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เสร็จนะคะคำแรกค่ะลูกนะทวนเผื่อใครเขียนผิดที่คำแรกคำว่าอะไรคะกิริยากิริยาต่อไปคำที่สองลูกกิริยาเขื่อนคำที่สองคำที่สองอะไรคะเขื่อนเขื่อนต่อไปคำที่สามเก่งเก่งรถเก่งอย่างนี้นะคะรถเก่งต่อไปคำที่สี่เขียวค่ะเก่งมากเลยต่อไปคำที่ห้ากะเพรากะเพราเราไม่ใช่กะเพรานะรอเรือนะคะกะเพรารอเรือไม่ใช่รอลิงนะออกเสียงใหม่สิกะเพรากะเพรารอเรือหายไปเราให้ออกเสียงทีละคนดีกว่าลองเทสดูดิน้องโพสน้องโพสกะเพราครับกะกะเราต่อไปค่ะเงินแสนครับเงินแสนกะเพรากะเพราอีกครั้งนึงกะเพรากะเพราต่อไปค่ะมีมี่ค่ะมีมี่ลูกมีมี่ลูกกะเพรากะเพราอีกครั้งนึงกะเพรากะเพรา
เราเราเราอะต่อไปอุปออาปูอาปูอาปูค่ะอาปูลูกอาปูอยู่ไหนอาปูอาปูไปไหนมาอาปูคะกะเพรากะเพราค่ะออกเสียงลูกออกเสียงเปิดมายังไม่ได้ยินเสียงอะลูกกะเพราได้ยินครูไหมลูกกะเพราเราโอเคใครที่ครูยังไม่ได้เรียกชื่อบ้างน้องเอื้อครับน้องเอื้อน้องเอื้อกะเพรากะเพราขออีกครั้งนึงกะเพรากะเพราต่อไปน้องทับน้องทับทับกะเพรากะเพรากะเพรานะคะไม่มีนะใครที่ไม่ได้ชื่อนะแล้วนะเราขาดแค่น้ำมนต์กับเฮราใช่ไหมคะสองคุณนะคะทีนี้ดูสิดูสิว่าทุกคนเขียนถูกไปหรือยังถ้าไม่ถูกให้เวลาลบก่อนแล้วก็ให้ดูในสมุดของตัวเองนะคะว่าเขียนครบทุกคำหรือยังเขียนครบทุกคำหรือยังมีไหมโรงเรียนครบทุกคำนะคะทำบ้างมีไหมไม่มีนะโอเคมั่นใจนะว่าถูกถ้ายังไม่มั่นใจให้แก้ตอนนี้มีเวลาแก้อยู่นะถูกครับเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะคะไม่เป็นไรลูกครูคะแล้วชื่อตรงนี้เขียนนะหนูเขียนชื่อหนูลงไปเลยตรงนี้ค่ะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรชั้นอะไรเขียนได้เลยค่ะไม่เขียนแล้วค่ะเราเขียนเข้าไปเขียนชื่อตัวเองเลยค่ะเนี่ยเราทำเหมือนในห้องทุกอย่างเลยนะคะทำงานเสร็จก็เขียนชื่อเขียนชั้นของเราค่ะเขียนป.2ยังคงเขียนตัวเต็มบรรทัดอยู่นะคะเขียนตัวหนังสือให้มีหัวเด็กตั้งนานแล้วค่ะค่ะเก่งค่ะเห็นไหมถ้าเราเขียนรอไว้เราก็จะตัวได้เวลาเห็นไหมคะเป็นคนนู้นเขียนไปจับมือไม่มีใครลืมเขียนชื่อตัวเองนะห้ามเขียนชื่อเพื่อนลงไปนะไม่มีนะครูครับเสร็จแล้วครับครับผมยังไม่เห็นหน้าตัวเลยอะไปอะนี่อะไรสิแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าเหมือนกันเดี๋ยวครูก็ส่งแบบนี้ไปให้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าทุกคนเขียนได้แล้วต้องส่งไปไหมต้องส่งให้อีกไหมหรือว่าเขียนเองได้แล้วหนูเก่งแล้วผมเก่งแล้วให้ครูส่งไปให้ไหมคะในไลน์ฮะว่าไงเงินแสนให้ครูส่งไปเหมือนเดิมไหมเขียนเองได้ใช่ไหมใช่ครับเราก็เขียนวันจันทร์ทุกจันทร์เลยค่ะใครกำลังเขียนบนกระดานครูอยู่เนี่ยใครเอ่ยครับครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับลูกแล้วต่อแล้วต่อลูกตอนนี้ครูให้หนูใช้แค่ดินสอนะคะครูไม่ได้ให้หนูใช้ปากกาบนหน้าจอนะลบออกไหมครับลบออกด้วยเดี๋ยวถ้าหนูเล่นเพื่อนจะเล่นตามนะไม่ได้เล่นไม่เป็นไม่กล้าเอาออกครับเอาออกให้หมดเลยนะโอเคน้องพอดถึงเลยใช่ไหมครับน้องพอดโอเคนะเดี๋ยวครูค่อยให้เพิ่มดีกว่าครับหน้าเพิ่มโรงเรียนไปด้วยเหลือใครเขียนไม่ถูกยังไม่หมดนี่เหลืออีก2จุดเหลืออีก2จุดครับน้องทับเดี๋ยวครับ3วิชาอะไรนะของเราครับ3ไม่รู้ค่ะของครูขวัญครับของครูใช่ไหมตอนนี้ครับ3ดูซิว่ายังจำได้ไหมโอเคนะคะป.2ผมไปก่อนนะผมจะไปไหนอะครับไม่อยากเจอหน้าครูแล้วหรอฮะน้องจะไปไหนไม่หมดเวลาเลยอะเฮ้ยยังไม่เกินเลย
เยอะๆอย่างนี้น้ำมนต์ไปไหนเอ่ยน้ำมนต์น้ำมนต์ตกใส่น้ำมนต์ไม่อยากเข้าเรียนน้ำมนต์กับเฮราหายไปเราหายไปไหนไม่ได้โอเคนะคะโอเคค่ะเด็กงั้นหนูถ่ายรูปส่งมาให้ครูขวัญเหมือนเดิมนะคะถ่ายมาให้นะคะโอเคแล้วงานไหนที่เรายังทำไม่เสร็จก็ทยอยส่งมาได้เหมือนเดิมในไลน์นะคะทยอยส่งมาโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คาบหน้าโอเคไหมครับนะวันนี้นะคะเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนะลูกนะสวัสดีครับผมควรเรียนเลยยะไปแล้ว